ใครกำลังวางแผนจะซื้อ iPad Pro ปี2020กันอยู่ไหมครับถ้าใช่แล้วก็แนะนำว่าให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมมี12ข้อที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อ iPad Pro ปี2020นะครับมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับผมสามสิบเอ็ดมีนาคม 2563คือวันแรกที่ทาง Apple เปิดจำหน่าย iPad Pro ปี2020มี2ขนาดด้วยกันก็คือ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วราคาเริ่มต้นถูกสุดๆเพียง 27,900 บาท12ข้อที่คุณควรจะรู้นะครับข้อแรกก็คือชื่อรุ่นที่แท้จริงของ iPad Pro 2ขนาดที่ผมบอกไปนะครับขนาด11นิ้วจะถือว่าเป็นรุ่นที่2และก็ขนาด 12.9 นิ้วถือว่าเป็น iPad Pro รุ่นที่4นะครับเพราะทางฝั่ง iPad Pro ขนาด11นิ้วนั้นรุ่นแรกนั้นเมื่อปี2018นะครับที่เราเคยเห็นหน้าค่าตากันมานะครับส่วน iPad Pro 12.9 นิ้วนั้นมีก่อนหน้านี้มาละตั้ง3รุ่นรุ่นก่อนหน้าที่สุดก็คือรุ่นที่3ในปี2018รุ่นนี้คือรุ่นที่3นะครับที่เป็นรุ่น Face ID มาปี2020ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่4นะครับสำหรับรุ่น 12.9 นิ้วขายที่ Apple Store ออนไลน์ก่อนและหลังจากนั้นถึงจะเปิดขายที่ทางร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับต้องถือว่าเป็นปกติสำหรับสินค้าใหม่ๆของทาง Apple เลยสถานที่แรกที่จะเปิดขายนั่นก็คือ Apple Store ออนไลน์แล้วก็ร้าน Apple Store เนื่องจากณตอนนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอยู่นะครับทาง Apple Icon สยามก็เลยปิดหน้าร้านถ้าไม่งั้นเนี่ยก็น่าจะมีขายที่ Apple Icon สยามแล้วล่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องรออีกสักระยะนึงก่อนที่ iPad Pro 2020จะไปวางขายอย่างที่ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7, Banana หรือว่า True Move H นะครับรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีไปซื้อถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องอยากจะดูเครื่องจริงก็ต้องรอกันหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างจังหวัดเราก็ไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันสาขาในบ้านที่จะเปิดนะครับถ้าอยากจะได้แล้วก็รวดเร็วที่สุดแนะนำว่าให้สั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์นะครับเปิดขายเฉพาะรุ่น Wi-Fi ก่อนรุ่นเซลลูล่านั้นยังไม่วางขายนะครับ iPad มันจะมี2โมเดลใช่ไหมครับก็คือรุ่นที่ใช้ Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็รุ่นที่ใช้ Wi-Fi บวกกับเซลลูล่ารุ่นที่ใช้ Wi-Fi อย่างเดียวสามารถวางขายได้เลยไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากทางกสทช.ส่วนรุ่นที่ใช้เซลลูล่านะครับจะต้องขออนุญาตจากทางกสทช.ก่อนต้องรอให้อนุมัติก่อนถึงจะสามารถวางขายได้นะครับถ้าไล่ตามสถิติแล้วนะครับรุ่นที่เป็นเซลลูล่าจะวางขายช้ากว่าอาจจะประมาณมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะตามมาหลังจากที่รุ่นWi-Fi วางขายนะครับ iPad Pro ปี2020ทำราคาเริ่มต้นถูกกว่า iPad Pro ในปี2018ตรงนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าปี2018นั้นรุ่นเริ่มต้นที่ถูกที่สุดก็คือ iPad 11นิ้วความจุ 64GB ราคาอยู่ที่ 28,900 บาทแต่ว่าในปี2020นะครับรุ่น11นิ้วความจุเริ่มต้นไม่ใช่64แล้วความจุเริ่มต้นจะเป็น 128GB ซึ่งมากกว่าถึง2เท่าแต่ว่าราคาเปิดตัวนั้นถูกกว่านะครับอยู่เพียง 27,900 บาทซึ่งถือว่าถูกกว่า 1,000 บาทแล้วถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นที่ความจุสูงๆและเป็นสเปคที่สูงกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น iPad Pro 12.9 นิ้ว Wi-Fi บวกเซลลูล่าความจุ 1 TB ถ้าราคาของปี2018จะอยู่ที่ 66,900 บาทแต่ว่าปี2020ราคาจะอยู่ที่ 57,400 บาทซึ่งถูกกว่ารุ่นปี2018นั้นถึง 9,500 บาททีเดียวเกือบ 10,000 เลยนะครับต้องบอกว่าถูกลงมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อทาง Apple วางขาย iPad Pro ปี2020แล้วรุ่น2018นั้นจะถูกตัดออกจาก Apple Store ออนไลน์แต่ว่ายังสามารถวางขายที่ร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7, Banana แล้วก็ True Move H อยู่นะครับสำหรับใครที่รอรุ่นนี้ให้มันลดราคาต้องบอกว่าถ้าจะไปซื้อที่ Apple Store ออนไลน์ Apple Icon สยามตรงนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณจะต้องไปตามซื้อที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะครับในเรื่องของราคาณปัจจุบันนะครับ31มีนาคม2563ทางตัวแทนจำหน่ายยังไม่ได้มีการปรับราคาของปี2018ลงดังนั้นรออีกสักประมาณ2สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนนะครับผมในรุ่นของปี2018จะมีการปรับราคาลดลงอย่างแน่นอนครับ iPad Pro ปี2020กับปี2018ใช้วัสดุตัวเดียวกันมีการทดสอบจาก Everything Apple Pro นะครับโดยนำ iPad Pro ปี2020มาทำการงอเพื่อที่จะดูว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้มียูทูบเบอร์เพียง1ช่องเท่านั้นที่ทำการทดสอบแบบนี้นะครับผลการทดสอบก็ออกมาว่าตัว iPad Pro 2020นั้นก็สามารถหักและงอได้เหมือนปี2018นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้รอการทดสอบจากยูทูบเบอร์อีกหนึ่งช่องนะครับคือ Jerry Ring Everything นะครับตัวนี้เขาจะทำการทดสอบค่อนข้างละเอียดอ่ะแน่นอนอ่ะผมคิดว่ามันสามารถหักได้แหละ
แต่สิ่งที่อยากจะรู้คือน้ำหนักที่ใช้หรือว่าแรงที่ใช้นั้นมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าปี2018หรือว่าเท่ากันถ้าสมมุติมีการทดสอบออกมาแล้วแล้วบอกว่าใช้แรงเท่าๆกันเลยก็แสดงว่าวัสดุที่ใช้นั้นเป็นตัวเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะงอได้เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องคำนึงก็คือเราจะต้องหาเคสมาใส่ยกตัวอย่างเช่นที่ผมใส่อยู่ก็คือ Smart Keyboard Folio นะครับของ iPad Pro 2018นะครับก็พบว่าตัว iPad ของผมก็ไม่ได้งอนะแล้วก็เราต้องระมัดระวังในเรื่องการที่แบบว่าจะเอาไปใส่กระเป๋าหรือว่าการวางของทับต้องควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ชิปที่ใช้ใน iPad Pro ปี2020ชื่อว่า A12Z ส่วนรุ่นที่ใช้ใน iPad Pro ปี2018ก็คือ A12X ถามว่ามีความแตกต่างกันมากไหมอย่างแรกครับก็คือเรื่องชื่อแตกต่างกันแน่นอนแบ่งแยกกันชัดเจนว่าปีไหนเป็นของปีไหน2020ใช้ลงท้ายด้วย Z แต่2018ใช้ลงท้ายด้วย X นะครับความเร็วแตกต่างกันไหมจากผลทดสอบของ Geekbench พบแล้วว่าความเร็วในการประมวลผลแทบที่จะเท่ากันเลยนะครับส่วนที่มันแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของ GPU GPU คือการประมวลผลของฝั่งกราฟิกใน iPad Pro ปี2020นะครับจำนวนคอของกราฟิกนั้นเพิ่มมาเป็น8คอพูดง่ายๆว่าการประมวลผลทางกราฟิกดีขึ้นนิดนึงเมื่อเทียบกับปี2018นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับในเรื่องประสิทธิภาพต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับในเรื่องของแรมที่มีการอัปเกรดในปี2020นั้น iPad Pro ทุกรุ่นมาพร้อมแรมความจุ 6GB ถ้าเมื่อเทียบกับปี2018นะครับรุ่นที่ใช้ 6GB นั้นจะใช้กับ iPad รุ่นที่ความจุ 1TB เท่านั้นอย่างที่ผมถืออยู่คือ iPad 12.9 นิ้วปี2018ความจุ 1TB จะได้แรมทั้งหมด 6GB แต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นครับถ้าความจุ512ลงไปถึงรุ่นที่ต่ำที่สุดจะได้แรมเพียง 4GBดังนั้นหมายความว่าในปี2020นะครับ iPad Pro ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะความจุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าขนาดหน้าจอเท่าไหร่ก็ตามทุกรุ่นได้แรมความจุ 6GB เท่ากันหมดเท่าเทียมกันเลยนะครับเสริมความแรงขึ้นมาอีกในปี2020นี้ iPad Pro ทุกรุ่นมาพร้อม Wi-Fi 6นะครับใน iPad Pro ปี2018ใช้ Wi-Fi 5ในปี2020ใช้ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 5นึกง่ายๆเหมือนถนนใหญ่ๆครับ Wi-Fi 5ถนน5เลนละกัน Wi-Fi 6เนี่ยถนนสักประมาณ10เลนละกันครับเราเห็นแล้วว่าขนาดของช่องถนนที่มันแตกต่างกันนั่นคือความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi นั้นที่จะเร็วกว่าซึ่ง Wi-Fi 6ตัวนี้เองเราก็พบได้ใน iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ในปี2019ที่ผ่านมานี้นะครับ iPad Pro 2020มาพร้อมกล้องหลัง2ตัวและเพิ่มเติมก็คือ LiDAR Scanner แต่ที่อยากจะให้รู้ก็คือแม้จะมีกล้อง2ตัวแต่ก็ไม่สามารถถ่ายโหมด Portrait หรือว่าโหมดการถ่ายภาพส่วนบุคคลได้เหมือน iPhone นะครับสำหรับกล้อง2ตัวที่มีอยู่ใน iPad Pro ปี2020ใช่ไหมครับเลนส์ตัวแรกจะเป็นเลนส์ Wide นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนเลนส์ที่2ก็คือเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด10ล้านพิกเซลนะครับเลนส์ Wide เอาไว้ถ่ายมุมกว้างครับมุมกว้างธรรมดาแบบนี้แต่ว่าเลนส์ Ultra Wide ก็คือถ่ายมุมกว้างมากเราเคยได้เห็นกันไปแล้วใน iPhone 11 Series นะครับที่เราสามารถใช้เลนส์ Ultra Wide เก็บภาพมุมกว้างแบบพิเศษได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแม้จะมี2เลนส์ก็ตามแต่ว่า iPad Pro ไม่สามารถที่จะถ่ายโหมด Portrait เหมือน iPhone ได้หน้าชัดหลังเบลอนี่ทำไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีแอปพลิเคชันอะไรไหมที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อที่จะดึงศักยภาพออกมาอันนั้นเราต้องไปดูกันในอนาคตแต่ว่าถ้าเป็นแอปกล้องของ Apple จะไม่มีโหมด Portrait มาให้นะครับแล้วก็ LiDAR Scanner ที่เพิ่มเติมเข้ามาเหมาะกับใคร LiDAR Scanner บอกก่อนว่ามันคือการใช้แสงยิงไปหาวัตถุนะครับระยะห่างประมาณ5เมตรอันนี้คือระยะสูงสุดที่ LiDAR Scanner สามารถยิงแสงออกไปได้แสงที่ยิงออกไปจะไปตกกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนกลับคืนมาเพื่อสร้างเป็นแผนภาพ3มิตินะครับตรงนี้เนี่ยทาง Apple เขาจะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานร่วมกับ AR หรือว่า Augmented Reality มากกว่านะครับต่อไปถ้าสมมุติว่าเราใช้แอปพลิเคชันที่รองรับ AR เราสามารถที่จะเล็งไปในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผนังห้องพื้นห้องหรือว่าจุดต่างๆการวัดระยะห่างแล้วก็การสร้างภาพเพื่อใช้งานร่วมกับ AR นั้นจะสามารถทำได้เร็วกว่านะครับอุปกรณ์เสริมใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อม iPad Pro ปี2020นั่นก็คือ Magic Keyboard Magic Keyboard ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเผยออกมาให้ได้เห็นกันความพิเศษของ Magic Keyboard คือสามารถปรับมุมมองได้สูงสุดถึง130องศาทำให้หน้าจอของ iPad นั้นลอยได้ก็จะลอยได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็น Smart Keyboard Folio มันจะลอยไม่ได้มันจะต้องตั้งนะฮะซึ่งปรับได้2ระดับเท่านั้นแต่ Magic Keyboard นั้นทำให้ลอยได้ประหนึ่งว่าเหมือนเรากำลังใช้เครื่อง iMac อยู่นะครับมีคีย์บอร์ดให้พิมพ์ได้ด้วยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่าน
สมาร์ทคอนเนคเตอร์ที่อยู่ด้านหลังของ iPad ตัวนี้เราไม่ต้องแพร่ผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับเพียงจับตัว iPad แล้วก็ไปติดเข้ากับ Magic Keyboard ระบบก็จะสามารถเชื่อมต่อกันก็สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้เลยนอกจากแป้นพิมพ์ครับยังมีระบบ Trackpad เข้ามาด้วย Trackpad นั้นจะช่วยให้เราสามารถใช้นิ้วในการลากเคอร์เซอร์ของเมาส์ครับเพื่อที่จะคอนโทรลต่างๆมีความสะดวกสำหรับใครที่แบบว่าต้องการพิมพ์งานแล้วก็ไม่อยากยกนิ้วออกจากคีย์บอร์ดเพื่อที่จะไปแตะหน้าจอก็สามารถเลื่อนอยู่บน Trackpad ตัวนั้นได้เลยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีอย่างนึง Magic Keyboard ที่ออกมาใหม่ในปี2020ยังสามารถใช้งานร่วมกับ iPad Pro ปี2018นั่นหมายความว่าถ้าผมมี iPad Pro ปี2018นะครับทั้ง11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วผมสามารถซื้อ Magic Keyboard ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาและผมสามารถนำเครื่องนี้เข้าไปใช้งานร่วมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆครับที่ Apple ไม่ลอยแพอุปกรณ์รุ่นเก่านะครับแล้วยังสามารถใช้งานอุปกรณ์ของเวอร์ชันใหม่กว่ากับเวอร์ชันเก่ากว่าได้ครับข้อสุดท้ายข้อ12ต้องฟังให้ดีครับ iPad Pro อาจจะมีรุ่นปรับปรุงใหม่อีกทีในปลายปี2020นี้นะครับจากที่เราได้เห็นในต้นปี2020ที่ Apple ปล่อยอัปเดตของ iPad Pro ออกมาคือถ้าผมสรุปให้ฟังก็คือเป็น minor change หรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆสเปคภายในเพียงเล็กน้อยจาก iPad Pro ปี2018เท่านั้นเรายังไม่เห็น major change ใหญ่ๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆบน iPad Pro ปี2020นอกจากกล้องแล้วนะครับเราก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยเพราะว่าตัวบอดี้อะไรต่างๆตัวเครื่องหน้าจออะไรทุกอย่างจะเหมือน iPad Pro ปี2018เลยดังนั้นครับในปี2020ในปลายปีมีข่าวลือเหมือนกันว่า iPad Pro ปลายปี2020จะมีการปรับปรุงแบบ Major Change อย่างแรกเลยครับอาจจะใช้หน้าจอแบบใหม่ที่เป็น Mini LED ที่ให้ความสว่างมากขึ้นความชัดมากขึ้นแล้วก็คุณภาพนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับอาจจะมาพร้อมกับชิป CPU รุ่นใหม่นะครับอาจจะเป็น A13X หรือว่าใหม่กว่าก็คืออาจจะเป็น A14X ซึ่งชิป A14 เราอาจจะได้เห็นใน iPhone 12ในปลายปีนี้ก็คือเดือนกันยายนปี2020และอาจจะมาพร้อมกันเลยก็คือเอาเวอร์ชั่น A14X นี่แหละที่ปรับปรุงเพื่อใช้กับ iPad Pro โดยเฉพาะเอามาใส่ในรุ่นนี้ซึ่งก็อาจจะทำให้ iPad Pro ในปลายปี2020ถ้าออกมาจริงตามข่าวลือก็จะเป็นสเปคที่เทพและแรงมากกว่าเดิมนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คาดหวังเหมือนกันว่า iPad Pro 2020คงจะต้องรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับเพราะว่าทาง Apple มีข่าวลือมาว่า iPhone ปี2020นั้นจะมาพร้อมสัญญาณ 5G ด้วยดังนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่ทาง Apple นั้นจะปล่อยอุปกรณ์ให้รองรับสัญญาณ 5G นะครับซึ่งยังไงผมคิดว่าปีนี้ก็มาแน่ๆเลยครับสัญญาณ 5G กับทางฝั่ง Apple ถ้ามาช้ากว่านี้ก็คงไม่ทันชาวบ้านเขาแล้วนะและนี่คือ12ข้อที่ควรจะรู้ควรจะทราบก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อ iPad Pro ในปี2020นะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือว่าไม่ซื้อดีนะครับสำหรับ iPad Pro ปี2020ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรายังมีข้อมูลอื่นๆมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อว่ามีอะไรให้เราต้องปรับปรุงหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ฝากกดติดตาม iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวจะมีแจ้งเตือนให้ทราบทันทีนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go